ได้ไงอ่ะดูดิกล้าขับอย่างนี้เปล่าจอดเลยไม่ใช่นี่ต่อไงตรงนี้เรียกว่าเป็นการออกมาแช่อุทาหรณ์เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับสาวติชากันติชาที่ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่หลานอายุ12ปีโดนแท็กซี่หัวร้อนพูดจาไม่ดีใส่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะนี่เหรอนี่รีบได้ไงอ่ะดูดิตัวผมมีเวลานี่ต้องไปรถกล้องแล้วกล้าขับอย่างนี้เปล่าพาขึ้นเอาไว้ตัวเล็กรีบยังไงวะมาขับมาเดี๋ยวมันไปนั่งเอาไหมเขาว่าไม่ขึ้นแล้วก็ได้เอาไหมเขาว่าไม่ขึ้นแล้วครับรีบยังไงอะเยอะเยอะรู้จักหรอจอดเลยไม่ขึ้นแล้วนี่จอดไงตรงนี้มาวันนี้มาโทรรถเข้าไปอย่างนี้ไอ้นี่ถึงไปลงโน้นเลยเดินเดี๋ยวไปนี่เตรียมมาโทรรถติดอยู่นี่จะรีบรถที่สองมาวะด้านเบียร์เดอะวอยซ์ก็ได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์เช่นกันว่าเบียร์ก็เคยไหว้วานให้แท็กซี่ช่วยเร่งให้บางครั้งนะคะไม่เห็นมีใครต้องพูดจาแย่ๆแบบนี้ลุงคนนี้เป็นอะไรสงสารน้องเลยค่ะโดยคลิปนี้ติชาได้ระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่านี่คือหลานเราน้องอายุ12ปีคือน้องไปเรียนพิเศษแล้วก็บอกให้แท็กซี่เร่งให้หน่อยผมใกล้เข้าเรียนแล้วแล้วก็โดนด่าแบบนี้คือโดนด่ามาสักพักแล้วนะโทรไปหาแม่บอกว่ากลัวเราค่อยถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานซึ่งหลายคนก็บอกว่าให้ติช่าเอาผิดคนขับแท็กซี่เพราะการที่พูดจารุนแรงแบบนี้กับผู้โดยสารเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วยิ่งน้องยังเด็กน่าจะอธิบายดีๆก็น่าจะเข้าใจไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงแบบนี้บอกเลยว่าโพสต์นี้ของติช่าคนคอมเมนต์เดือดจริงๆสำหรับเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วติช่าจะจัดการอย่างไรนั่นเองค่ะ